วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะกลับมาพูดถึงประวัติของตัวละครกันบ้างหลังจากห่างหายกันไปนานเพราะทำอีเวนต์กันมาแบบโอ้โหยาวสุดๆครับผมวันนี้นะครับจะกลับมาพูดถึงประวัติของตัวละครและตัวละครนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้ครับหนึ่งในสมาชิกคนสำคัญของ X-Men หลายๆคนคงพอจะนึกออกแล้วครับคนที่สำคัญของ X-Men คงมีไม่กี่คนหรอกฮะมาลองไล่ชื่อดูกันก็ได้ครับ Professor X อันนี้ก็คงไม่ต้องนับครับเพราะมันไม่ใช่อยู่แล้ววูลีนจีนเกรย์สกอตบีสต์น่าจะมีใครอีกอ่ะอีกคนหนึ่งครับคนนี้ปรากฏตัวมาแบบบ่อยมากๆฮะหลายๆคนคงพอคุ้นหน้าคุ้นตากับเขาแต่ผมว่าคุณคงไม่รู้ประวัติเขาแน่นอนครับผมเขาคนนั้นก็คือโคลอสัสนั่นเองไอ้มนุษย์เหล็กของ X-Men วันนี้นะครับเรามาลองฟังที่มาที่ไปของเขากันเลยกว่าว่าเขาเนี่ยกลายพันธุ์ตอนไหนทำไมเขาถึงมาร่วมกลุ่มกับเหล่า X-Men ได้แต่ก่อนที่เราจะเริ่มเล่ากันนะครับขอบอกไว้ก่อนฮะเรื่องราวของโคลอสัสเนี่ยมันเกิดขึ้นในรัสเซียฮะซึ่งบางคำอ่ะจะเป็นภาษารัสเซียและผมอาจจะอ่านผิดหรืออ่านถูกก็ต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับมาเริ่มฟังกันเลยดีกว่าโคลอสัสนั้นจริงๆมีชื่อว่าเพียเทอร์เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นตอนที่เขายังเป็นเด็กครับในวันหนึ่งพี่ชายของเขามิเคลนั้นถูกส่งไปรบเพียเทอร์นั้นก็แบบไม่อยากให้พี่ชายไปพี่ถ้าพี่ไปใครจะดูแลผมล่ะซึ่งพี่ชายของเขาก็ตอบกลับว่าเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ห่างกันแค่ไหนอ่ะฉันก็ดูแลแกเสมอนั่นแหละตอนที่แกคิดถึงฉันนะแกก็ต้องมองขึ้นไปบนฟ้ามองไปหาดวงดาวแล้วแกก็จะได้รู้ว่าเนี่ยฉันก็กำลังมองแกกลับมาเหมือนกันฉันรักแกนะไอ้น้องชายจำเรื่องนี้ให้ดีๆล่ะดังนั้นพี่ชายของเขาก็ออกไปรบครับผม3เดือนต่อมาในขณะที่เพียเทอร์นั้นออกไปเดินเล่นในหิมะขณะที่เขากำลังกลับบ้านเขาก็เห็นเหมือนมีผู้คนมาที่บ้านของเขามิเคลกลับมาเหรอมิเคลเขาเดินมาที่บ้านนะครับเขาต้องพบกับข่าวที่น่าสลดใจมิเคลนั้นไม่มีวันกลับมาอีกแล้วมิเคลได้เสียชีวิตลงในสนามรบเพียเทอร์ที่หัวใจสลายก็ได้วิ่งออกไปบนหิมะกลับมานะมิเคลนายผมควรจะดูแลฉันนะกลับมาสิกลับมาและในตอนนั้นเองจีนมิลแทนในตัวเขาก็ได้ตื่นขึ้นครับร่างกายของเขาค่อยๆเปลี่ยนเป็นโลหะไปทีนิดทีนิดจะเปลี่ยนไปทั้งตัวจากนั้นเพียเทอร์ก็หมดสติไปครับแต่ในตอนนั้นเองก็มีชายคนหนึ่งมาเจอเข้าโอ้เพียเทอร์และโชคดีครับที่ชายคนนั้นอยู่ฝั่งเดียวกับเพียเทอร์เขาคนนี้คืออเล็กซานเดอร์เพื่อนของมิเคลนั่นเองจากนั้นเขาก็พาหนุ่มน้อยกลับมาที่บ้านแล้วก็คุยกับครอบครัวของเขาเกี่ยวกับเรื่องพลังของเขานั่นเองจากนั้นอเล็กซานเดอร์ก็กลับไปทำงานของเขาซึ่งงานนั้นเกี่ยวกับแบบหน่วยรักษาความมั่นคงของชาติอะไรอย่างนี้เขาก็ตกลงว่าเนี่ยควรจะมีใครบางคนจับตาดูเด็กคนนี้ไว้นะต่อจากนั้นอเล็กซานเดอร์ก็ได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกมิวแทนครับโอ้มิเคลฉันทำอะไรอยู่เนี่ยแกทำอะไรกับฉันฉันควรจะเป็นคนที่จากไปไม่ใช่แกและในตอนนั้นเองเขาก็ดูเหมือนจะเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างครับในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์มีเหตุการณ์พาดหัวว่าเนี่ยมิวแทนไปโจมตี KF Citadel และในตอนนั้นเองเขาก็ได้รู้จัก X-Men ครับผมกลุ่มของมิวแทนที่อยู่เพื่อปกป้องสิทธิของมิวแทนต่อจากนั้นเวลาก็ผ่านไป1ปีครับผมดูเหมือนว่าตอนนี้เพียเทอร์นั้นจะมีน้องเพิ่มขึ้นมาอีกคนน้องผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าเอเรียนานั่นเองน้องพี่จะปกป้องน้องเองจากนั้นเวลาก็ผ่านไปเรื่อยครับครอบครัวนี้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขส่วนคนที่ถูกสั่งให้มาดูเพียเทอร์นะครับก็เซ็งฮะเนี่ยฉันถูกลงโทษไปว่าเนี่ยให้มาแบบดูการทำฟาร์มในไซบีเรียเนี่ยนะฉันดูที่นี่มา4ปีแล้วไม่เห็นจะมีอะไรผิดปกติเลยจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดไปที่บาร์เหล้าแห่งหนึ่งในมอสโกอเล็กซานเดอร์นั้นกำลังนั่งอยู่ในบาร์หนึ่งพยายามจะโทรหาใครบางคนและในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่ามีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นอ้าวคุณอเล็กซานเดอร์เราต้องคุยกันแบบส่วนตัวหน่อยละและเมื่ออเล็กซานเดอร์หันไปนะครับก็เจอกับโปรเฟสเซอร์ X ที่เข้ามาในจิตใจของเขาซึ่งอเล็กซานเดอร์ก็ได้บอกเนี่ยผมเป็นเพื่อนสนิทของมิเคลเองพวกเราสัญญาว่าจะดูแลกันและกันเสมอและเรื่องที่เราคุยกันก็คือเรื่องที่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเพียเทอร์ผมรู้ในอเมริกามีมิวทันเกิดขึ้นมากมายแต่ที่นี่มันรัสเซียมันไม่ใช่อเมริกาทางการรัสเซียน่ะจะจับเพียเทอร์ไปทำเป็นอาวุธแน่นอนอย่าให้มันเกิดขึ้นนะโปรเฟสเซอร์หลังจากตอนนั้นเหตุการณ์ก็ผ่านมาอีก2ปีข้างหน้าครับผมเพียเทอร์นั้นยังคงใช้ชีวิตเป็นคนสวนเหมือนเดิมฮะชีวิตทุกอย่างดูแบบชิลๆเรียบง่ายสโลไลฟ์สุดๆแต่ทุกอย่างก็ต้องพังลงเมื่อเพียเทอร์นั้นดันใช้พลังมิวแทนของเขายกรถโชว์น้องของเขาแบบโอ้เท่จังเลยซึ่งด้วยความซวยฮะไอเอเจนต์ที่ถูกส่งมาติดตามตัวเขาเนี่ยดันเสือกไปเห็นพอดีฮะต่อจากนั้นเป็นเวลา36ชั่วโมงครับผมทางการรัสเซียนั้นได้ส่งกองกำลังแบ็คออฟไปโจมตีบ้านของเพียเทอร์โอ้โหมากันหมดเลยครับหน่วยลบฮออะไรที่มากันพร้อมในตอนนั้นเองที่หน่วยแบ็คออฟนั้นบุกเข้ามาในบ้านเพียเทอร์ก็ป้องกันน้องของเขาไว้และเปลี่ยนร่างเป็นเหล็กจากนั้นเพียเทอร์ก็เข้าจู่โจมหน่วยแบ็คออฟหน่วยแบ็คออฟนั้นได้ถูกจัดการทีละคนทีละคนดูเหมือนว่าปืนนั้นจะทำอะไรเพียเทอร์ของเราไม่ได้เลยพวกแกกล้าดียังไงมาทำร้ายครอบครัวของฉันพวกแกเป็นใครกันแน่ในตอนนั้นเองเพียเทอร์ได้โมโหสุดๆและทุบฮอพังเลยครับผมพลังของเขานั้นตอนนี้ไม่อาจหยุดยั้งได้อีกแล้วเพียเทอร์ที่โมโหสุดๆนั้นลากคอหน่วยแบ็คออฟคนนึงขึ้นมาพวกแกเป็นใครวะแต่คนนั้นก็ตอบว่าแกมันโง่เดี๋ยวรัฐบาลก็ส่งคนมาล่าแกอีกมันจะล่าไปเรื่อยๆแต่ทันใดนั้นเองนายทหารคนนั้นก็สลบลงไปอเล็กซานเดอร์ได้ยิงปืนยาสลบใส่เขาเพียเทอร์ไม่ต้องเป็นห่วงนะตอนนี้เรามีคนช่วยพวกเราแล้วล่ะไอ้พวกหน่วยพวกนี้จะตื่นมาแล้วคิดว่าพวกมันไปเมากันมาพวกมันจะจำเรื่องของเราไม่ได้อเล็กซานเดอร์นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันไม่เข้าใจเลยมันเกิดอะไรขึ้นอเล็กซานเดอร์บอกว่ากูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแหละมึงแต่พวกอเมริกันมาช่วยเราไว้นะวันหนึ่งนะจะได้พบชายคนนั้น
แต่ก่อนนั้นเราต้องเก็บกวาดพวกนี้ก่อนหลังจากนั้นพวกเขาก็ซ่อมบ้านแล้วอยู่อย่างเป็นสุขขึ้นมาใหม่ครับเวลาผ่านไปมีวันนึงครับจู่ๆรถแฮกเตอร์นั้นก็เหมือนทำงานผิดปกติมันพุ่งเข้ามาหาอาริอาน่าแต่ทันใดนั้นเองพีเตอร์ก็วิ่งเข้าไปและเปลี่ยนผิวของเขาให้กลายเป็นโลหะพีเตอร์นั้นช่วยน้องสาวของเขาไว้ได้สำเร็จคราวหน้าระวังกว่านี้นะน้องพี่และในตอนนั้นเองก็มีเสียงโผล่ขึ้นมาว่าสวัสดีพีเตอร์ตอนนี้นายได้คำตอบว่าล่ะเขาคนนี้คือชาวเซเวียสวัสดีพีเตอร์ฉันมาที่นี่เพื่อจะชวนนายให้ไปร่วมกลุ่ม X-Men ของฉันฉันจะเปิดโรงเรียนสำหรับพวกมิวแทนพวกนี้ไว้สอนพวกเขานำทางพวกเขาให้ไปในทางที่ถูกต้องฉันต้องการนายมาอยู่ใน X-Men ของฉันนะทำโลกนี้ให้มันดีขึ้นไงทำให้โลกนี้มันดีขึ้นสำหรับน้องสาวของนายน้องสาวของนายนะก็มียีนมิวแทนเหมือนกันนะนายคงไม่อยากให้น้องนายโตขึ้นในโลกแบบนี้ใช่ไหมล่ะและในคืนนั้นเองพีเตอร์ก็ได้ตัดสินใจว่าจะไปน้องพี่ต้องไปนะแต่น้องรู้เถอะว่าพี่ทำทุกอย่างเพื่อปกป้องน้องพี่จะดูแลน้องเสมอพี่จะดูแลน้องตลอดไปและนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของโคราซัสโอ้โหซึ่งไม่ใช่น้อยแล้วใช่ไหมล่ะครับและก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะครับผมมีเรื่องจะมาบอกท่านผู้ชมฮะคือไอรางวัลที่ผมแจกไปเนี่ยคนที่ได้รางวัลนะครับยังตอบมาไม่ครบเลยนะครับใครที่รู้ตัวว่าได้แล้วยังไม่ตอบมาดูคลิปนี้อยู่ครับไปตอบโดยด่วนเลยนะฮะเพราะถ้าคุณไม่ตอบมาภายในวันที่5ธันวาคมนะครับในวันเนี่ยตอบได้หมดเลยครับจนถึงวันที่6ถึงตอบไม่ได้และถ้าคุณยังไม่ตอบมานะครับผมจะถือว่าคุณสละสิทธิ์ไปโดยทันทีนะครับและวันนี้นะครับก็ไม่มีเรื่องอะไรให้พูดแล้วล่ะคงต้องลาไปก่อนแค่นี้นะครับหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้ตัวละครไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ด้านล่างเลยครับแล้วก็อยากได้อีเวนต์อะไรก็คุยกันมาได้ฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe กดแชร์อะไรให้เราด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ